แล้วตลาดสดเทศบาลตำบลหัวไชยเปิดให้บริการปกติแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับในานามท่านนายกเรวัตด,ดานตันติสุภกุลทีมานผู้บริหารในานามปลาดเทศบาลตำบลหัวไชยพนักงานเทศบาลทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับมวลมหาสมาชิกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับตามที่ได้พบผู้ติดเชื้อซึ่งอยู่ติดกับตลาดสด เทศบาลตำบลหัวทรด้วยความมั่นใจด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยที่จะมีความรับผิดชอบและก็ดูแลผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้มาใช้บริการในตลาดสดเทศบาลตำบลหัวทรทุกท่านนะครับเทศบาลตำบลหัวทรได้ทําการปิดตลาดสด3วันที่ผ่านมานะครับเริ่มวันที่19 20 21นะครับ3วันที่ผ่านมา ก็ได้ทำความสะอาดค่าเชือ้อฉีดล้างทำความสะอาดทุกซอกทุกซอยทุกแผงในตลาดสดเทศบาลตำบนหัวใสยนะครับแล้วก็ทำการตรวจเชือ้อพ่อค้าแม่ค้าทุกรายที่มีความเสี่ยงนะครับผลปรากฏว่าการตรวจครั้งครงแรกปรากฏทุกรายไม่พบเชือ้อย้ำผลการตรวจครั้งแรกทุกรายไม่พบเชือ้อแต่ประการใดนะครับ ก็ขอให้ผู้มาจับจ่ายใช้สอยนะครับที่มาซื้อนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดสดเทศบาลตำบลหัวไสอําเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอให้สบายใจได้นะครับขอให้สบายใจได้ในตลาดสดเทศบาลตำบลหัวใสนะครับก็ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ขอให้ทุกท่านมาจับจ่ายใช้สอยเป็นไปตามสภาวะปกตินะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับให้ความไว้วางใจความมั่นใจด้วยมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งมีความรับผิดชอบร่วมกับทุกๆท,ท่านนะครับเพราะฉะนั้นทุกรายที่มีความเสี่ยงทุกรายที่มีความเสี่ยงก็ได้ดําเนินการกัดตัวเพื่อสังเกตอาการและก็รอตรวจครั้งที่2 รรอตรวจครั้งที่2เพื่อยืนยันความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอเรียนด้วยความจริงใจจริงจังว่าขณะนี้ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวไทรได้เปิดให้บริการปกติแล้วนะครับเปิดให้บริการปกติแล้วโดยผ่านการตรวจจากกองสาธารณาสุขสะอาดปลอดภัยทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการขอ,ของสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดนะครับจึงขอให้ทุกท่านนะครับ ให้ความไว้วางใจให้ความมั่นใจนะครับทางด้านความปลอดภัยนะครับในการมาใช้บริการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปภโภคบริโภคในตลาดสดเทศบาลตำบลหัวใสนะครับในานามท่านนายกเรวัตด,ด่านตันติสุภกุลในานามปลดททัดเทศบาลตำบลหัวใสนะครับขอยืนยันการันตีให้ความไว้วางใจกับผู้บริโภพคพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยในเทศบาลในตลาดสดเทศบาลตำบลหัวใสทุกท่านนะครับ วันนี้พบกับผมดีเจวิเชียนร่วงพริม้มดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนักข่าวจิตอาสานะครับทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเรียนมายังท่านผู้ชมที่กราบทุกท่านนะครับที่ไปใช้บริการตลาดสดเทศาบาลตำบลหัวไซอำเภอวัวไซจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับก็ขอให้ทุกท่านด้วยความมั่นใจนะครับเทศาบาลไม่นิ่งนอนใจนะครับก็มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยฉีดล้างฆ่าเชื้อนะครับทำความสะอาดทุกซอกซอยใน อ่าพื้นที่ของตลาดสดเทศบาลตำบลหัวใจขอย้ำนะครับตอนนี้เทศบาลตำบลหัวใจเปิดให้บริการปกติแล้วเทศอ่าตลาดสดเทศบาลตำบลหัวใจเปิดให้บริการปกติแล้วตลาดสดเทศบาลตำบลหัวใจเปิดให้บริการปกติแล้วนะครับ